สวัสดีครับผมเจอกันกับ JZ DIY นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการต่อนะครับรีโมทตัวนี้นะครับ Fry Sky FSI6X นะฮะตัวนี้ที่มาพร้อมกับ receiver ตัวนี้นะครับหรือตัวอื่นก็ได้นะครับใช้กับโปรแกรม simulator ก็คือโปรแกรมจำลองการบินในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับก็จะมีนี่ฮะมิเตอร์เอาไว้สำหรับวัดสายเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากส่วนตัวนี้นี่ฮะชุดรีโมทกับ receiver ตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ครับหูฟังเก่าๆที่มันเสียแล้วนะครับเราจะใช้แค่ตัวนี้นะครับนี่ตัวแจ็คมันแต่สำหรับหูฟังไรที่สายมันยังไม่ขาดเราก็ใช้ทั้งสายมันด้วยครับแล้วนี่ครับสาย USB เก่าๆที่สายไม่ขาดในนะครับหรือขาดเราก็แค่เอาตัวนี้มา modify ได้นะครับส่วนอีกอันนึงนะครับผมไปเจอนี่อยู่ครับนี่ตัวนี้เอามาจากคอมพิวเตอร์นะครับมันเหลืออยู่รุ่นเก่าๆอ่ะจะมีแถมมาให้นะครับไม่ต้องซีเรียสครับต่อยังไงก็ได้โดยหลักการต่อของมันก็จะมีแค่ตัวนี้นะครับสังเกตดูนะครับคลิกมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับมันจะเขียนบอกว่าด้านบนเนี่ยคือ ground นะครับ GND ไฟลบนั่นเองนะครับสายมันจะเป็นสีดำส่วน VCC นี่คือไฟเลี้ยง receiver ตัวนี้นะครับจะเป็นสายสีแดงคือไฟบวกนั่นเองส่วนสายสีขาวเรายังไม่ได้ใช้นะครับพระเอกเราเลยคือตัวนี้ครับ PPM ครับสัญญาณตัวนี้แหละครับที่เราจะเอาไปต่อกับแจ็คหูฟัง 3.5 นะครับให้เราเชื่อมสายสีเหลืองนะครับหรือสัญญาณ PPM เนี่ยครับเข้ากับปลายสุดของแจ็คนะครับมาดูกันว่าวิธีการหามันจะเป็นยังไงนะครับตามมาดูกันเลยนะครับผมก็จะเอาหูฟังเก่าๆเลยครับที่สายมันขาดไปแล้วก็ใช้ได้นะครับก็คือล้อออกแล้วเอามาต่อนี่แบบนี้ออกมาเป็นสายออกมาอย่างนี้ก็ได้หรือหัวท่าหูฟังใครที่ยังดีอยู่หรือสายยังไม่ขาดตัดเลยครับไม่ครับผมเผาครับน่าจะง่ายสุดละวิธีการหานะครับเราจะใช้มิเตอร์ตัวนี้นะครับเปิดมันขึ้นมาหรือมิเตอร์ใครที่ไม่ใช่รุ่นนี้นะครับสังเกตดูว่าดูตรงนี้นะครับจะเป็นโหมดนี้นะครับที่เป็นสัญลักษณ์โอมมิเตอร์ครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้สำคัญแค่ว่าให้เสียงมันออกมานะครับสมมุติว่ามีการต่อกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะมีเสียงขึ้นมาอย่างนี้นะครับโหมดนี้เป็นพอนะครับมิเตอร์บางยี่ห้อมันจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปลำโพงออกวิธีการหาของเราก็คือแตะสายฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับสีดำก็ได้หรือสีแดงก็ได้นะครับแตะไปเลยครับพวกนึงไม่ต้องซีเรียสครับนี่ครับแตะทิ้งไว้ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จิ้มดูสายนี้ไม่ใช่นะครับตัดสายนี้ก็ไม่ใช่นะครับตัดไปเลยนี่ครับมันคือสายนี้ครับสายนี้จะเชื่อมต่อกันอยู่กับนี่ครับด้านบนสายที่เราไม่ได้ใช้ก็ตัดมันไปเลยครับไม่ต้องมาสนใจครับเราใช้แค่นี้โอเคปิดครับประโยชน์มีอยู่แค่นี้ครับหลังจากที่เราได้สายมาแล้วเราก็เอามาต่อกับสายสีเหลืองครับโดยที่ผมจะใช้นี่ต่อไปเลยพอร์ตไหนก็ได้ที่คิดว่าสะดวกที่สุดครับไม่ต้องซีเรียสครับเพราะมันต่อแยกกันอยู่แล้วเอาจิ้มฟลักก่อนเพื่อที่เวลาเราเชื่อมนะครับกับตะกั่วนะครับจะทำให้ตะกั่วดูดไปกับไอตัวสายทองแดงนะครับได้แล้วครับแล้วมาถึงขั้นตอนการต่อสาย USB นะครับสาย USB เนี่ยเราจะต่อเข้ากับตัวนี่นะครับ ground แล้วก็ VCC นะครับเพื่อเราจะดึงไฟเพื่อเอามาเลี้ยงไอ้ตัวนี้โดยเฉพาะเลยครับแค่นี้นะครับวิธีการก็เหมือนกันปลอกครับสาย USB ครับสังเกตง่ายๆนะครับเวลาเราแกะมาถ้าสายรุ่นไหนที่มี4เส้นนะครับที่ไม่ใช่สีดำกับสีแดงตัดทิ้งได้เลยครับเรายังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันนะครับนี่ครับเราจะใช้แค่สีแดงกับสีดำเท่านั้นนะครับสีแดงคือไฟบวกครับสายสีดำคือไฟลบครับโอเคจิ้มฟลักนะครับเพื่อให้มันดูดตะกั่วนะครับจะได้เป็นแบบนี้นะครับผมจะเอาสก็อตเทปพันไว้นะครับให้สายมันโผล่มาสักนิดนึงเวลาเราเสียบไปเราจะได้ไม่หลงเองนะครับว่าตรงนี้คือไฟบวกไฟลบนะครับนี่หลังจากที่เราต่อมาแล้วมันจะได้ลักษณะนี้ครับด้านหนึ่งเป็นแจ็คแบบนี้ฝั่งหนึ่งเป็นสาย USB นะครับวิธีการต่อ receiver นะครับเราก็แค่เสียบตัวนี้เข้าไปนี่ครับให้ตรงด้านนะครับไฟบวกเส้นสีแดงนะครับเข้าไฟบวกเส้นสีแดงนี่เหมือนกันนะครับส่วนสายสีเหลืองเนี่ยสัญญาณ PPM เนี่ยคือสำคัญเลยนะคือมันเอาไว้สำหรับส่งสัญญาณให้รีโมทเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้เข้ากับเส้นนี้ครับแค่นี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับแล้วเรามาดูวิธีการต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ยังไงนะครับมาครับตามผมมาครับและหลังจากที่เราต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับวิธีการใช้งานก็แค่นี่ครับพอร์ต USB นะครับตรงไหนก็ได้ครับที่มันว่างๆอยู่และสายเส้นนี้ต่อเข้ากับสายไมโครโฟนนะครับจะเป็นช่องสีชมพูต่อเข้าไปเลยนะครับแบบนี้หลังจากที่เราต่อมันเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราก็เอาสายนี้นะครับเสียบให้ตรงช่องนะครับรีเซิร์ฟเวอร์เราจะทำงานนะครับแล้วก็สาย PPM สีเหลืองนะครับเสียบเข้าช่องนี้นะครับแล้วเราก็เปิดนี่ขึ้นมาครับโปรแกรมนี้ครับสังเกตดูปฏิกิริยานะครับนี่นะครับผมหลังจากที่เราเสียบไปแล้วก็จะลักษณะแบบนี้นะครับ
ลองไปบินกันเลยนะครับลองไปบินกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับคาลิเบตดูครับลองหมุนดูครับว่ามันบังคับไปตามที่เราบังคับหรือเปล่าไปทางซ้ายนะครับแล้วก็โอเคขึ้นบนโอเคตรงนี้นะครับอย่างนี้โอเคแล้วก็นี่ก็ขึ้นข้างบนนะครับเรียบร้อยนะครับลองบังคับดูครับนี่เราไปลองบินกันเลยครับนี่ครับแค่นี้เองครับไม่มีสายใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ไม่มีสายใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อรีเซฟเวอร์นะครับเข้ากับสายที่เราทำเมื่อกี้นะครับเพียงเท่านี้เราก็บังคับได้แล้วนะนี่ฮะก็ขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับแนวทางการต่อรีโมทคอนโทรลเลอร์นะครับ Fly Sky นะครับตัวนี้เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้โปรแกรมฝึกบินนะครับอย่าลืมโปรแกรมนี้ก่อนนะครับน่าจะอ่านว่า Smart Propo Plus ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ